สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆ นะครับสำหรับได้ทดลองเนี่ยใช้งานเจ้าตัว Mercedes-Benz นะครับรุ่น ML 250นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองทั้งเป็นคนนั่งนะครับแล้วก็เป็นคนขับด้วยนะครับต้องการที่จะบอกถึงความรู้สึกนะครับในการใช้งานจากทริปทางไกลตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับจากกรุงเทพนะครับขึ้นเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขับจากเชียงใหม่เนี่ยกลับมากรุงเทพด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยลองนั่งทั้งด้านหน้านั่งทั้งด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์มากกว่านะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับแต่มันก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทรงของรถเนี่ยเวลาดูรุ่น ML 250ตัวนี้เนี่ยมันดูเป็นสปอร์ตรุ่นใหญ่นะครับไม่ได้เหมือนกับเหมือนพวกรถ SUV ธรรมดาทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดของเครื่องอยู่ที่2,200นะครับหรือว่าขนาด 2.2 ลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์4สูบแถวเรียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบด้วยนะครับรหัสของเขาเนี่ยก็คือ OM651BE22LA นะครับตรงนี้เนี่ยให้กำลังสูงสุดนะครับถึง204แรงม้าเลยทีเดียวนะครับที่ 3,800 รอบต่อนาทีแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดถึงการเปรียบเทียบนะครับกับรถSubaru Forester นะครับที่ผมใช้มากับ Honda CR-V เนี่ยรถยุโรปเนี่ยเวลานั่งไปนี่มันรู้สึกว่าบึกบึนแล้วก็แต่ส่วนตัวนะนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับแล้วระบบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไฟฟ้านะครับแม้ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ใหม่มากแล้วนะครับแต่ว่าระบบข้างในเนี่ยเป็นไฟฟ้าเกือบทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะต่างๆเมื่อกี้อย่างที่ผมให้ดูนะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่าผมไม่ค่อยชอบระบบไฟฟ้าแบบเต็มระบบเต็มสูบสักเท่าไหร่นะครับอยากให้มีออปชันที่ให้เราเนี่ยใช้งานแบบอนาล็อกได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นแมนนวลได้ด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตอนที่ผมเป็นคนขับเองนะครับขนาดตัวของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180นิดๆนะครับเวลานั่งนี่ก็รู้สึกว่าเต็มคันเหมือนกันนะครับแล้วที่เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถ SUV แบบ5ที่นั่งเนี่ยพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคน4คนตัวใหญ่ๆนั่งก็แทบจะเต็มที่แล้วอะนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะมาดูในรูปลักษณ์หน้าตาของมันบ้างเริ่มจากตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแนวนอน3เส้นนะครับพร้อมโลโก้ดาว3แฉกด้วยจุดแรกข้อดีเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปนะครับก็คือในเรื่องของกระจกด้านข้างนะครับทำเหมือน Subaru คือ Subaru ก็คือเอามาจากตัวนี้แหละนะครับคือเวลาที่เราขับไปเนี่ยเวลาที่มีรถแซงขึ้นมาข้างๆเนี่ยมันก็จะมีไฟแจ้งเตือนเรานะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ผมค่อนข้างชอบนะครับจากส่วนตัวผมเองที่ใช้ CR-V มาตลอดแล้วก็ส่วนพวกหน้าปกหน้าปัดของเขานะครับคันเร่งของเขาเนี่ยเวลาเหยียบเข้าไปเนี่ยเหมือนค่อนข้างที่แอบจะต้องเหยียบลึกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันการเหยียบเบรกหรือว่าการวางระบบเบรกมันจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่ส่วนไฟด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเป็นใบสีนอนนะครับแสงสีขาวนะครับแล้วก็เป็นปกติด้านข้างของ M Class อยู่แล้วนะครับที่เขาถูกออกแบบมาให้มันดูโค้งๆมนๆหน่อยเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ตั้งแต่พวกเส้นโค้งของเสามาเนี่ยตัว C Pillar เนี่ยนะครับคือมันก็จะต่างจากตัว SUV ทั่วไปนะครับทำให้เวลาดูเนี่ยข้างๆมันดูโฉบเฉี่ยว250นะครับก็ทำให้รู้ว่าพอขับแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับที่ผมขับมา2คันเนี่ยก็คื
จ้าตัว Subaru นะครับ Forester นะครับแล้วก็ตัว CR-V ตัวล่าสุดนะครับตั้งแต่ลองนั่งมาลองขับมาเนี่ยมันรู้สึกว่าความนุ่มก็ถือว่านุ่มนะครับพอๆกับรถญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยหลังจากลองขับมาเนี่ยรู้เลยว่าแบบวัสดุอุปกรณ์มันดีจริงแต่ว่ามันก็ตามมาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยจะต้องมีเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเรื่องค่าซ่อมมันต้องแพงพอสมควรตอนนี้ให้ดูนะครับตอนนี้อยู่โอ้หน้าแล้งจริงพอดีตอนนี้มาพักนะครับสักพักหนึ่งตอนนี้มาสั่งอาหารนะครับโหน้ำมันลดไปเยอะเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆก็เลยพามาดูด้วยไม่มีน้ำเลยแห้งเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามาสู่ห้องโดยสารนะครับตรงนี้เนี่ยก่อนซื้อจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะมีสีให้เราเลือกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย2สีด้วยกันนะครับคือมีทั้งสีดำแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนี่สินะครับที่เป็นคนที่ให้ความบันเทิงกับผมนะครับแล้วก็ครอบครัวมาตลอดทางนี่นะครับก็คือในเรื่องของเครื่องเล่นวิทยุ CD นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น MB Audio 20นะครับพร้อมเครื่องเล่น CD MP3 แบบ6แผ่นนะครับตรงนี้แต่ว่าข้อเสียตินิดนึงนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นรถที่อายุค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ว่าช่องเสียบ USB เนี่ยให้มาน้อยไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคือโลกสมัยนี้พอเวลาจะใช้อะไรจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกช่องเสียบ USB ต้องใช้ค่อนข้างเยอะอะง่ายๆนะครับแล้วในนี้เนี่ยให้มาน้อยไปหน่อยแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนที่ขับเนี่ยนะครับคือจุดเด่นของ Mercedes-Benz ตัวนี้นะครับเกือบทุกรุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นมาในรูปของลักษณะเกียร์ออโต้แบบเป็นเกียร์มือนะครับที่มันรู้สึกว่าคือสำหรับคนที่อย่างที่ผมบอกผมใช้รถญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ Honda CR-V รุ่นแรกเนี่ยตัวนั้นเป็นเกียร์มือนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ใช้งานสะดวกที่สุดแล้วนะครับแล้วพอมาเจอตัวนี้เนี่ยมันก็เลยการปรับตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าวุ่นวายมากนะระหว่างดูทิวทัศน์เนี่ยนะครับก็ฟังผมพูดไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิวนะครับตอนที่เดินทางไปเชียงใหม่นะครับส่วนในเรื่องของเบาะเบอะที่นั่งเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการปรับพวงมาลัยสูงต่ำนะครับตอนเวลาขับรถนะครับยืดหดต่างๆเนี่ยเวลานั่งปุ๊บเนี่ยเวลาเราคาดเข็มขัดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือระบบไฟฟ้าต่างๆมันก็จะเริ่มทำงานนะครับแต่ว่าสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องปรับเบาะขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่แฟนขับเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะมองไม่ค่อยถนัดนะครับจะต้องปรับเบาะค่อนข้างจะเยอะแล้วตัวลำโพงเนี่ยตรงนี้อยากจะขอชมนิดนึงนะครับลำโพง Harman Kardon ของเขาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยคือมันดังแบบดีเสียงเบสมาเต็มมาทั่วทิศทางนะครับคนด้านหลังด้านหน้าเนี่ยได้ยินกันแบบครบวงจรเลยทีเดียวแล้วก็ระหว่างทางตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะเติมน้ำมันไปประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยที่ถังของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ70ลิตร
แล้วเครื่องดีเซลของ Mercedes-Benz เนี่ยเวลาขับไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกสั่นเสริญเหมือนพวกเครื่องดีเซลของรถธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบดีเซลด้วยนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยตรงเบาะนี่อยากให้มีการปรับปรุงนิดหนึ่งโอเคแล้วก็นี่ก็ถึงห้องพักแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จากทริปเชียงใหม่นะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับก็โดยขับเจ้าตัวที่ผมบอกเนี่ยนะครับ Mercedes-Benz นะครับเป็นตัว ML 250นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดีเซลด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็ถึงโรงแรมนะครับก็ให้ดูโรงแรมนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สันเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Peace อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe